ข้อความคืบหน้านะคะการให้ความช่วยเหลือคนไทยในซูดานก่อนค่ะซึ่งก็ขอให้มั่นใจนะคะว่าคนไทยว่า200คนเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างดีก็คาดว่าจะถึงไทยเนี่ยประมาณวันที่27เมษายนนี้ค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมเพื่อรับสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่แล้วก็ติดตามความคืบหน้าการให้การช่วยเหลือคนไทยในซูดานซึ่งจากข้อมูลกระทรวงการต่างประเทศค่ะมีคนไทยในซูดานลงทะเบียนเพื่อขออพยพกลับประเทศไทยทั้งหมด212คนแล้วก็ครูส้มรสชาวต่างชาติอีก3คนนัดหมายรวมพลกันในจุดที่ปลอดภัยเพื่อเตรียมเคลื่อนย้ายแล้วแต่เนื่องจากระบบอินเทอร์เน็ตเกิดขัดข้องเป็นอุปสรรคต่อการติดต่อสื่อสารจึงต้องขอเรียกสถานการณ์นางงานอีกครั้งนึงถึงจะสรุปได้ว่ามีคนไทยได้อพยพรวมแล้วทั้งหมดกี่คนทางนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงไคโรรวมกับสถานกงสุลกิติมาศักดิ์ณกรุงคาทูมได้จัดให้คนไทยในซูดานว่า200คนเดินทางโดยรถบัสออกนอกพื้นที่กรุงคาทูมแล้วนะคะด้านกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ประสานกับมิตรในประเทศเพื่อสนับสนุนแผนการอพยพโดยเฉพาะซาอุดิอาระเบียแล้วก็อียิปต์คาดว่าจะเดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองในวันที่27เมษายนช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มค่ะล่าสุดนะคะเหล็กว่านี้คนไทย212คนแล้วก็ครูส้มรสชาวต่างชาติ3คนก็เดินทางถึงเมืองพอร์ตซูดานแล้วนะคะอย่างปลอดภัยจากการปฏิบัติการของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็จะลงเรือของทางการซาอุดิอาระเบียต่อไปยังเมืองเจสดาเพื่อรอการอพยพลับประเทศไทยโดยเครื่องบินกองทัพอากาศซึ่งขณะนี้ค่ะก็ได้รับอนุญาตการบินเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีกำหนดทำการบินจากเจสดามายังไทยในคืนนี้สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปจะถึงนี้ค่ะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นข่าวลักกฎหมายเหตุจลาจลอุทกภัยอัคคีภัยเหตุสุดวิสัยหรือว่าเหตุจำเป็นอื่นๆสามารถกำหนดวันลงคะแนนไม่ได้ซ่องหนนะคะแต่ว่าหากยังเกิดเหตุครั้งที่3ก็ให้งดการลงคะแนนได้จึงถือว่าผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไว้ไม่เป็นผู้เสียสิทธิ์ไม่สามารถไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ทั้งนี้ค่ะรัฐบาลก็ขอให้มั่นใจค่ะว่าคนไทยทุกคนมีความปลอดภัยแล้วก็จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีในส่วนของสบต.ค่ะก็ได้มีการเตรียมแนวทางให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลนักเรียนนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐซูดานโดยจัดตั้งศูนย์ประสานงานแล้วก็กำหนดแผนรองรับการนำนักศึกษาสู่ภูมิลำเนาด้วยค่ะสำหรับญาติของนักเรียนแล้วก็คนไทยในซูดานที่ประสงค์จะสอบถามข้อมูลต่างๆนะคะก็สามารถโทรศัพท์ไปได้ค่ะที่หมายเลขฉุกเฉินเราขึ้นให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ0961657120ค่ะหรือว่า0963520513อีกเบอร์นึงนะคะ0963529015ค่ะหรือว่าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงไคโรซึ่งก็ได้เปิดช่องทางการติดต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือนะคะที่หมายเลข201-0194-01243หรืออีเมลที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเบอร์โทรศัพท์หมายเลขฉุกเฉินอยู่บนหน้าจอเราขึ้นให้แล้วสำหรับญาติของนักเรียนคนไทยในซูดานที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมย้ำอีกทีนึงนะคะ0961657120ค่ะอีกเบอร์นึงค่ะ0963520513แล้วก็0963529015นั่นเองค่ะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ